วรรณกรรมอมตะของศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2540สิวาราตรีโดยพนมเทียนบทที่104ตอนที่2พลานุภาพรักราตรีนั้นข้าและสองทาสก็ออกมาสำรวจดูลาดราวใจกลางเมืองในลักษณะอันปลอมแปลงปะปนไปกับประชาชนทั้งหลายข้าเองก็ได้ย้อมผิวกายให้เป็นชาวมิลขะเช่นเดียวกับสององคารักษ์คู่ใจป้องกันมิให้ใครสนใจจำข้าได้ขณะที่เราผ่านไปทางเทวาลัยท้ายตลาดอันเป็นย่านเขียนใจเผ่ามิลขะนั้นก็ได้สดับเสียงเอะอะวนละแวงและการจับกลุ่มวิ่งกวักไกวของประชาชนเมื่อเลี้ยงแฝงกายเข้าไปสังเกตดูจนใกล้ก็พบว่าทหารจับกลุ่มพวกขบฏมิลักขะกันขึ้นอีกมีการต่อสู้และฆ่าฟันกันขึ้นบ้างเห็นศพอันทุเรศและโลหิตเป็นหย่อมกองอยู่กับพื้นส่วนมิห่างออกไปนักมีนักโทษซึ่งเป็นหญิงสาวชาวมิลักขะผู้หนึ่งถูกสายบาดกระหวัดรัดลึงไปตลอดทั้งกายนอนกลิ้งอยู่กับพื้นเบื้องหน้าม้าของทหารอารยันสีหน้าเหี้ยมซึ่งยืนเปล่งเสียงหัวเราะมองดูนางอย่างหยามใจกลางวงล้อมของทหารอารยันอื่นๆอีกกลุ่มใหญ่นางดูเหมือนจะเป็นเพียงชีวิตเดียวของพวกขบฏมิลักขะซึ่งยังไม่ได้ถูกฆ่าแต่กระนั้นนางก็กลายมาเป็นเฉลยอันแสนจะอนาถซึ่งมีข้าตะลึงมองดูชะตากรรมของนางต่อไปอย่างรู้สึกหวาดเสียวและเดามิถูกได้มีการบริพาทโต้เถียงกันในระหว่างนางเฉลยท่าทางอาจหารปราบเปรียวและทหารอารยันซึ่งเป็นชายชะกันอกสามศอกนั้นข้อความของการโต้ฝีปากจะมีเช่นไรข้าสดับมิได้ถนัดยามที่ข้าเข้ามาถึงจนใกล้นั้นปรากฏว่าทหารผู้นั้นบันดาลโทสะกระชากนางกลิ้งไปกับเพื่อนด้วยสายบาดและเตือนให้ม้าออกขั้วขโยกโดยลากร่างของเฉลยสาวไปกับพื้นดินอันขรุขระด้วยกรวดหินเป็นภาพของความทารุณสยดสยองยิ่งนักความมิอาจจะทนดูสิ่งอันชั่วร้ายได้ข้าสั่งให้ทาสทั้งสองเข้าทำการช่วยเหลือนางผู้เคราะห์ร้ายนั้นทันทีพาโรแลลัสสะนอกจากจะเป็นผู้มีรูปร่างใหญ่โตแข็งแรงปานโคชสารแล้วยังเป็นผู้มีฝีมือชำนาญในการต่อสู้ทุกชนิดเคยต่อสู้กับสิงโตได้มือเปล่ามาแล้วและไม่เคยเพลี้ยงพล้ำเมื่อมีคำสั่งจากข้าเช่นนั้นก็กระโจนแวบหายออกไปโดยพลันจะโดยวิธีใดข้าไม่อาจจะทราบได้เพียงครู่ใหญ่พารุและลัสสะก็นำเฉลยสาผู้นั้นมาให้ข้าพร้อมทั้งม้าอีก3ตัวขณะนั้นนางถึงแก่วิสัญญีภาพด้วยการุณกรรมอันผิดวิสัยมนุษย์ของทหารแห่งข้าเองเราได้นำนางมายังที่เปลี่ยวลับตาแห่งหนึ่งจัดการแก้ไขนางขึ้นโดยด่วนท่าทั้งคู่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาครู่ใหญ่นางได้คืนสติขึ้นพร้อมทั้งอาการสำนึกในบุญคุณอย่างสูงเท่าที่ข้าได้ช่วยชีวิตนางไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือให้นางหลุดรอดออกมาจากการเป็นเฉลยของทหารอารยันในข้อหาขบฏก่อการเมื่อข้าได้ซักถามข้อความแก่นางนางให้การสารภาพโดยสัตย์จริงว่านางมีนามว่าดุสิดาบุตรีแห่งสินโธซึ่งเป็นหัวหน้าพวกก่อการร้ายมิลักขะในเทวทหานครในราตรีซึ่งนางถูกจับดังกล่าวเป็นเวลาที่นางพยายามจะลอบเข้าไปติดต่อกับกูเวนอันเป็นบิดาของทัตโยซึ่งถูกกักขังอยู่ในราชฐานของข้าโดยพระราชบิดาในฐานะตัวประกันเพื่อบังคับให้ทัตโยยอมปฏิบัติงานให้แต่การปฏิบัติงานของนางในครั้งนี้เกิดการพลาดพลั้งขึ้นด้วยความทรยศหักหลังของพวกเดียวกันเองอันมีอยู่เป็นนิจศีลพวกของนางหนีมิทันก็ถูกฆ่าตายหมดส่วนนางขณะที่พยายามจะผลาญหนีไปได้ถูกทหารผู้หนึ่งใช้สายบาดเหวี่ยงมาคล้องไว้และระหว่างที่เกิดการเจรจาโต้เถียงกันอยู่นั้นนางก็ถูกทารุณโดยลากไปเบื้องหลังม้าเช่นที่ได้ปรากฏแล้วข้าแสดงความเห็นใจอันลึกซึ้งแก่นางและเปิดเผยความจริงให้ทราบว่าข้าเนี้ยคือใครนางถึงแก่การตะลึงพลึงเพลิดไปเมื่อรู้ความจริงข้าได้แถลงถึงส่วนลึกแห่งจิตใจของข้าให้นางทราบโดยตลอดและขอร้องให้นางช่วยเหลือข้าในบางประการ
นางได้ให้คำตอบอย่างอาจหาญและตรงไปตรงมาว่าข้าแต่มหาเทวีใต้ฝ่าพระบาทได้ประทานชีวิตมาให้แก่หม่อมฉันจัดว่าเป็นบุญคุณอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องระลึกและตอบแทนแต่จะอย่างไรก็ตามใต้ฝ่าพระบาทย่อมเป็นศัตรูของหม่อมฉันอยู่นั่นเองตราบเท่าที่ใต้ฝ่าพระบาทดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมารีฝ่ายอารยันและหม่อมฉันเป็นพวกกู้ชาติมิลักค่ะจะอย่างไรก็ตามโดยบุญคุณแห่งการช่วยชีวิตไว้นี้หม่อมฉันขอถวายสัจจะอันเป็นสัญญาสองประการแก่เบื้องบาทซึ่งไม่ว่าโดยสัญญาที่หม่อมฉันยอมตนเป็นทาสสองประการนั้นจะเป็นเรื่องของความลำบากยากเข็ญและเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเพียงไรก็ตามแต่เมื่อหม่อมฉันได้รับใช้ทดแทนครบสิ้นทั้งสองประการแล้วก็จะอำลาไปเป็นอันหมดสิ้นพันธะเช่นนั้นดีแล้วดุติดาข้าก็ขอความช่วยเหลือจากเจ้าเพียงสองประการเท่านั้นภายหลังจากนั้นไปแล้วก็อนุญาตให้เจ้าจากไปโดยทิศทางมิคิดที่จะทวงถามบุญคุณใดๆแก่เจ้าอีกดุติดาจึงละจากหน้าที่ของนางชั่วคราวยอมตนเป็นมิตรแท้ของข้าซึ่งติดตามไปด้วยทุกขณะโดยพันธสัญญาซึ่งได้ตกลงกันไว้เราทั้งสี่ย้อนกลับเข้าไปซุ่มอยู่ในราชฐานในคืนของวันรุ่งขึ้นข้าใช้ให้พารุและรัสสะไปดักยึดตัวจโมอันเป็นหัวหน้าราชมันเคยควบคุมรับผิดชอบข้าสมัยเมื่อถูกกักขังนั้นมาให้ได้ขณะที่ข้าและดุสิดาซุ่มอยู่ในอุทยานรอคอยการกลับมาของทาสทั้งสองนั้นเพียงครู่ใหญ่คนทั้งคู่ก็กลับมามีร่างของจโมถูกมัดและผูกปากปานสุกรที่จะนำขึ้นสู่เขียงประหารมาด้วยข้าสั่งให้พารุแก้มัดจโมออกหัวหน้าราชมันมีความตกใจกลัวจนตัวสั่นที่ได้กลายมาเป็นเฉลยของข้าในยามนี้ก้มหน้าหมอบงันงกอยู่ตรงหน้าเสมือนหนึ่งมองเห็นยมราชมาถือบ่วงรอคอยคล้องปราณไปจากร่างดูราจโมบัดนี้เจ้าได้ตกอยู่ในอำนาจของข้าแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อมและที่ให้เอาตัวมาพบณที่นี้มิใช่ว่าข้าจะมีความแค้นเคืองที่จะเอาโทษแก่เจ้าประการใดหากแต่ต้องการจะขอเจรจาตกลงกับเจ้าด้วยสันติคือข้าต้องการให้เจ้าปิดข่าวการหลบหนีออกจากที่คุมขังไว้เป็นความลับซึ่งมันจะเป็นการดีสำหรับตัวข้าและเจ้าเองในฐานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงระหว่างนี้ข้าเป็นอิสระแล้วและจะท่องเที่ยวไปตามใจปรารถนาแห่งข้าในระหว่างที่พระราชบิดามิอยู่แต่จะรีบกลับมาเมื่อถึงกำหนดกลับของเท้าเธอและเข้าไปอยู่ในที่คุมขังเหมือนเดิมเพื่อมิให้เกิดการสงสัยเจ้านั้นมีหน้าที่โดยตรงแล้วที่จะให้ความร่วมมือกับข้าโดยการปกปิดข่าวไว้ทำทีเหมือนข้ายังอยู่ในที่คุมขังแห่งเดิมถ้ามิฉะนั้นแล้วหัวของเจ้าย่อมจะหลุดออกจากบ่าในทันทีที่พระชนกแห่งข้าทราบความจริงข้าขู่หัวหน้าราชมันจนกระทั่งมันเกิดความลนลานมองเห็นจริงตามคำพูดของข้าทุกประการและยินยอมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของข้าโดยเคร่งครัดในฐานะที่มันเป็นฝ่ายพลั้งพลาดปล่อยให้ข้าหลุดออกมาได้จะโมเองในขณะนั้นข้าอ่านความรู้สึกออกว่าอยากจะจับตัวข้าไว้และนำเข้าไปกักขังไว้ดังเดิมเพื่อปกปิดความผิดของมันแต่ติดขัดด้วยทาสยักษ์ของข้าทั้งสองที่ยืนขนาบคุมอยู่ซึ่งถ้าหากจะโมสำแดงปฏิกิริยาใดๆขึ้นมาแม้แต่นิดหนึ่งทาสทั้งสองคงจะฉีกร่างออกเสียมิผิดอะไรกับสิงหราชฉีกเนื้อความหวังและการวิงวอนของจโมจึงมีอยู่เพียงขอให้ข้าเร่งกลับมาก่อนหน้าที่พระบิดาจะเสด็จนิวัตพระนครเพื่อช่วยชีวิตของมันไว้เมื่อเปลี่ยนที่เข้าใจดีแล้วข้าให้พารุและรัสสะนำจโมไปส่งไว้ณที่เดิมและจากนั้นเราก็เดินทางออกจากพระนครโดยพันธะข้อแรกที่ข้าจะให้ดุติดาทำให้ก็คือนำทางไปสู่กองทัพสหราชอาณาจักรซึ่งขณะนี้ยังพักพลอยู่ยังทุ่งพนักกินสาและนำสารของข้าไปยังเจ้าชายสุรินทราแห่งรามคามโดยไม่ให้ใครทราบเราได้ลอนแหลมยากแค้นมาด้วยกัน4คนมีการไปจนภัยและเป็นอยู่เสมอกันยิ่งกว่ามิตรร่วมตายนับวันและนับคืนที่บุกบั่นฝ่าเคียงกันมาเป็นมลคาวิถีดุติดาซึ่งมีคุณลักษณะมิผิดอันใดกับแมวป่าได้ให้ความเชื่องสนิทแก่ข้าลงเป็นลำดับ
ข้าไม่มีโอกาสจะได้รู้ถึงความภักดีของดุสิตาซึ่งได้เกิดแก่ข้าขึ้นอย่างลึกซึ้งนั้นเลยจวบจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เดินม้าหลงวกเวียนอยู่ในป่าทึบพาลุและลัสสะฟันทางเบิกป่าไปเบื้องหน้าดุสิตามีท่าอันรับลมคล้ายจะมีหน้าไว้ใจเหมือนจะรีบหนีไปเดินทิ้งท้ายอยู่เบื้องหลังส่วนข้าเดินอยู่ในระหว่างกลางทันใดนั้นมีพยัคฆ์คาตัวหนึ่งขนาดเท่าม้าที่ข้าขี่อยู่เพ่นออกมาจากซุ้มไม้ปะทะข้ากระเด็นตกลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นดินอันชื้นแฉะลำดับนั้นข้าแน่ใจว่าวาระสุดท้ายได้มาถึงข้าแล้วแต่ประหลาดใจเป็นยิ่งนักเสือเหลืองตัวมหึมาหลังจากเพ่นมาปะทะข้าแล้วก็กระเด็นกลิ้งไป 3-4 ทอดและดิ้นแดยันอยู่มิห่างจากข้าไปเท่าใดนักธนูดอกหนึ่งเสียบอยู่ที่ลำคอของมันทะลุไปออกอีกด้านหนึ่งปรากฏว่าดุสิตานั่นเองเป็นผู้ยิงสกัดเสือไว้ในทันใดที่มันเพ่นออกจากที่ส้มนางได้ช่วยชีวิตข้าไว้เพียงพริบตาเดียวซึ่งสาสมและปลดเปลื้องหนี้ชีวิตที่นางได้มีไว้แก่ข้าอย่างคุ้มกันข้าได้กล่าวขอบใจแก่นางและกล่าวว่าบุญคุณของข้าที่มีแก่นางนั้นได้ใช้ข้าหมดสิ้นกันแล้วขอให้นางจงเป็นอิสระและเลือกไปตามแต่ใจประสงค์นั้นเถอะข้าก็จะไปตามทางของข้าโดยมิขอร้องให้ช่วยเหลือใดๆจากนางอีกข้าเห็นดุสิตายิ้มออกมาเป็นครั้งแรกนับแต่ได้ร่วมทางกันมาแต่ก็ไม่ได้ตอบข้าว่าประการใดคงออกนำทางให้ข้าต่อไปต่อมาอีกวันหนึ่งเราเดินทางตัดทะเลสายอันแรงกล้าไปด้วยแดดเหมือนฝ่าไปในไฟนรกสันดาปมองไม่เห็นสิ่งมีชีวิตแม้แต่แร้งสักตัวหนึ่งเสบียงและน้ำของเราหมดสิ้นไปนานแล้วประจวบกับที่ข้าเองไม่สามารถจะทนทานต่อความทุรกันดารนั้นต่อไปได้หมดสิ้นกำลังล่วงลงจากหลังม้าและมีอาการไข้กำเริบถึงขีดสุดมองเห็นลางแห่งมรณะลอยอยู่เบื้องหน้ารำไรระหว่างนั้นพารุรัสสะและดุสิดาได้ขุดหลุมกลางทรายขึ้นพอจะเป็นที่พำนักหลบร้อนไปได้ชั่วคราวและใช้ผ้าหนากันแสงอาทิตย์ไว้เบื้องบนช่วยกันเข้ามาประคองพยาบาลข้าด้วยความเป็นห่วงข้าได้บอกให้บุคคลทั้ง3ที่พอจะมีชีวิตเสี่ยงรอดไปได้นั้นละทิ้งข้าไปเพราะย่อมไปมิรอดแล้วโดยเฉพาะดุสิดาผู้ซึ่งมีหน้าที่อันใดจะมารับใช้เพื่อแทนหนี้บุญคุณแก่ข้าอีกดุสิตาไม่ได้กล่าวคำใดส่วนท่าทั้งสองนั้นเป็นการแน่นอนว่าถึงจะสั่งให้พละจากไปเช่นไรก็ไม่ยอมไปนอกจากจะขอตายอยู่แทบเท้าข้าสังเกตดูดุสิตามีความกระวนกระวายจัดขณะนั้นข้าเดามิถูกว่านางมีความกระวนกระวายเพราะรู้สึกเสียดายชีวิตของนางเองที่ฝ่าอันตรายมากับข้าหรือกระวนกระวายเพราะเป็นห่วงอนาคตกันแน่ที่สุดนางกล่าวเพียงสั้นๆแก่ท่าทั้งสองซึ่งข้าสดับได้ว่าดูก่อนพารุและลัสสะเจ้าจงพิทักษ์บาทเทวีไว้จนวาระสุดท้ายและคอยการกลับมาของข้าอย่าได้พลาดจากไปไหนทั้งสิ้นเพียงเท่านั้นนางก็ขึ้นหลังม้าและห้อยเหยียดตัดไปในทะเลทรายอันสิ้นหวังนั้นทันทีข้าคิดว่าควรแล้วที่ดุสิตาจะพึงละทิ้งข้าไปโดยหมดหน้าที่แห่งนางลงเพียงเท่านั้นจนกระทั่งย่ำสนธยาเหนือพื้นทรายอันทรมานนั้นระหว่างที่ข้านอนรอคอยมฤตยูอันเข้ามาสู่อย่างแช่มช้าและทารุณนั้นปรากฏเสียงฝีเท้าม้าย่ำตะลุยมาในพื้นทรายท่าทั้งสองผลีผลามลุกขึ้นดูแล้วสำแดงกิริยาดีอกดีใจแทบจะเป็นบ้าครู่เดียวดุสิดาก็ปรากฏกายขึ้นนางมีหลัวบรรจุน้ำสมุนไพรอันจะแก้อาการไข้ของข้าและเนื้อสมันย่างอีกตัวหนึ่งผ้าหลังม้ามาด้วยชีวิตของข้าและทาสอีก2คนได้กลับกลายเป็นหนี้บุญคุณของดุสิดาไปด้วยประการชะนี้ส่วนข้าก็เพิ่งจะแน่ใจในคุณธรรมความดีที่ข้าเพียรปฏิบัติมาด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์ว่าได้มีผลสนองตอบอันคาดมิถึงเหมือนเทวาจะอำนวยพรให้อันกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมมีผลสนองตอบให้ได้ประจักษ์เสมอเพียงแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นระหว่างที่เราออกเดินทางกันต่อไปในวันต่อมาข้าได้ถามดุสิตาว่าบุญคุณของนางมีไว้แก่ข้าเกินกว่าที่ข้าได้กระทำต่อนางแล้วฉะไหนจึงไม่แยกตัวจากไปเสีย
ดุสีดาไม่ได้ตอบเช่นไรอีกตามเคยนอกจากจะยิ้มอยู่ในอาการเดิมแต่ในอาการยิ้มครั้งนี้ข้ามองเห็นรัศมีมิตรภาพจากใจจริงฉายเด่นอาภาอยู่ในดวงตาดำสนิทของนางข้าได้มิตรภาพจากคนหนึ่งอีกแล้วโดยบังเอิญที่สุดเหมือนสวรรค์ประทานมาให้เป็นรางวัลแก่แรงกุศลที่ข้าเพียรปฏิบัติเราร่วมทางกันต่อไปในครั้งนี้เหมือนพี่น้องคลานตามกันออกมาไม่มีใครเป็นนายไม่มีใครเป็นทาสทั้งสี่คนคือข้าดุสิดาพาโลและรัสสะจวบจนกระทั่งถึงบริเวณทุ่งพยัคฆินสาอันเป็นแหล่งชุมนุมกองทัพสหราชอาณาจักรบัดเนี้ยหม่อมฉันได้ปฏิบัติตามพันธะข้อแรกที่ได้ให้ไว้แก่ใต้ฟ้าพระบาทดุสิดากล่าวขึ้นพร้อมกับนำสารของข้าซึ่งจะมีไปถึงสุรินทราอย่างเป็นความลับนั้นควบม้าผลับไปโดยให้ข้าและทาสอีกสองรอคอยอยู่ยังตำแหน่งหนึ่งไม่นานนักนางก็หวนกลับมาและไล่กับการมาถึงของนางนั่นเองเจ้าชายสุรินทราอันเป็นที่รักสนิทชิดเชื้อเสมือนอนุชาของข้าเองพอจะไว้วางใจได้ก็ควบม้าตามมาอย่างที่ซึ่งเรารอคอยอยู่ข้าได้พบปะกับสุรินทราและขอร้องเขาในความหมายอย่างหนึ่งคือขออาศัยกองทัพรามคามของเขาเป็นที่หลบพำนักภัยยามใดยามหนึ่งที่ข้ามีความจำเป็นและขอให้ปกปิดไว้เป็นความลับอย่าให้ล่วงรู้ไปถึงใครเป็นอันขาดสุรินทราได้กรุณาเอื้อเฟื้อตามคำขอร้องของข้าทุกประการและในราตรีนั้นข้าพร้อมด้วยพาโลและลัสสะได้เข้าไปอาศัยพำนักอยู่ในใจกลางกองทัพรามคามส่วนดุสิดานั้นก็ได้ตามเข้าไปด้วยแต่ไม่ยอมที่จะพำนักอยู่ในนั้นขออนุญาตต่อข้าเพื่อจะออกไปนอนในป่าอันเป็นวิสัยระแวงภัยอยู่ตลอดเวลาของนางข้าพิจารณาแล้วเห็นว่าดุสิดาเป็นผู้มีฝีมือพอจะป้องกันตนเองได้และมีสันทัตญาณชินกับพงพลดีจึงไม่ได้ขัดก่อนที่ข้าจะคล้อยหลับไปนั้นนางได้เข้ามากระซิบถามข้างโสดของข้าอย่างอ่อนหวานว่ามหาเทวีพันธะข้อที่สองของใต้ฝ่าพระบาทคืออะไรข้าหัวเราะและก็ตอบว่าดุติดาปิยมิตรไม่มีพันธะใดๆอีกแล้วระหว่างเราทั้งสองนอกจากมิตรภาพจากดวงใจหม่อมฉันยังเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์ของใต้ฝ่าพระบาทอยู่และจะยังไม่เป็นอิสระหรือสบายใจแก่ตัวหากยังไม่ได้รับใช้ฉลองพระบาทให้ครบสิ้นนางกล่าวขณะที่จุ่มพิษที่แก้มของข้าถ้าเช่นนั้นขอให้จงคิดแต่เพียงว่าเจ้าอนุเคราะห์มิตรของเจ้าเอาบุญเถอะดุสิดาเอ๋ยข้าประสงค์จะเข้าไปในอาจักรจรเพื่อพบกับเวชยานนางยิ้มพลายกระซิบตอบว่านิทราเสียเถิดเพคะพรุ่งนี้หม่อมฉันจะนำเสด็จไปดังพระประสงค์ข้าหลับไปอย่างเป็นสุขในคืนนั้นพอรุ่งขึ้นดุสิดาก็ได้มาคอยอยู่ก่อนแล้วตามคำพูดเราออกเดินทางจากกองทัพรามคามโดยการช่วยเหลือของสุรินทราแล้วใบหน้ามายังผาสิงคำลอนปลอมกายเป็นพวกกู้ชาติมิลักขะเช่นที่ดุสิดาย่อมจะเข้าใจดีอยู่แล้วโดยการนำทางของดุสิดาซึ่งไม่ได้รับอันตรายใดๆจากพวกโจรเลยจวบกระทั่งเข้ามาถึงใจกลางอาณาจักรถิ่นเดียรถีเช่นที่ข้าได้เผชิญหน้ากับท่านอยู่ขณะนี้เจ้าหญิงยามารตีแถลงข้อความเป็นมาสิ้นลงพร้อมกับสวนออกมาเบาๆโผล่เข้ากอดสอเวชยันไว้ตรัสต่อมาว่าเพราะความช่วยเหลือของดุสิดาเพียงคนเดียวเท่านั้นข้าจึงได้พบท่านสมประสงค์หาไม่เช่นนั้นชีวิตคงจะดับดิ้นไปเสียก่อนเวชยันนั้นได้นิ่งสดับฟังนางมาโดยสงบและบัดนี้ก็ยังคงจมอยู่ในห้วงผวังปล่อยจินตนาการอันตื่นเต้นไปกับการเผชิญภัยของเจ้าหญิงด้วยก่อให้เกิดความปลาบปลื้มปิติฤทัยเป็นล้นพ้นในวิริยะมานะบากบั่นอันแรงกล้าก่อไปด้วยความทรหดบึกบึนและเด็ดเดี่ยวเกินสัญชาตญาณของสตรีที่ถือกำเนิดมาภายใต้โพไคศูนย์แม้ดุสิดาผู้เป็นยอดนารีสกุลมิลักขะก็ยังต้องพ่ายแพ้ต่อน้ำพระทัยนางยอมตนรับใช้เสมือนหนึ่งทาสเช่นนี้แล้วหรือนางจะไม่เหยียบอยู่เหนือดวงหทัยของบุรุษทั้งสามโลกให้สยบราบคาบอยู่แทบอุ้งบาด
ยามเมื่อได้สังสรรค์เสวนาอยู่ใกล้ชิดเอกสตรีผู้มีสุภลักษณ์และดวงกำมลพิลาศเยี่ยงนี้ชั้นไหนหนอพระธาตรีจึงกำหนดให้นางจุติมาเป็นเชื้อสายของพิษณุมหาราชผู้มากมัวไปด้วยไฟกิเลสอุปมาหนึ่งดวงมณีที่ตกอยู่ในอ้วงหัดของพญามารระหว่างที่นายโจรทุ่นดำริอยู่นั้นนางได้เอื้อนอดอันจิ้มลิ้มและพรายไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขเจรจามาอีกหลายประโยคครั้นเมื่อเห็นเวชยันงันไปเช่นนั้นนางก็ทำเนตรฉงนเขย่าเรียกเวชยันนี่ท่านหลับไปเสียแล้วเหรอเขาสะดุ้งตื่นจากห้วงคำนึงและสวนออกมาแผ่วๆเชยหนุของนางขึ้นแสงจันทร์ฉายลงมาที่พักนวลพองข้าเคลิ้มหลับไปในความผาสุกหันษาเท่าที่มีใต้ฝ่าพระบาทมาอยู่เคียงโดยมิคาดฝันเรากับจะได้ถูกบันดาลเคลื่อนด้วยฤทธิ์อนังคเทพผู้ทรงธนูดอกไม้นางออกเสียงสวนด้วยความขันน้อยๆในยเนตรเป็นมันปราบรับกับแสงเดือนที่จ้องทอดพระเนตรโจรแห่งดวงใจฉายแสงรู้ทันจงอย่าเจรจามาทุรสวาทีใดๆเพื่อเป็นการกลบเกลื่อนใจจริงของท่านเลยข้ารู้นะว่าท่านกำลังคิดอะไรอยู่อาจมีข้าเกี่ยวอยู่ด้วยแต่นั้นไม่ใช่เรื่องของความผาสุกแท้จริงนักเวชยันได้แต่ถอนปัสสาสะแผ่วเบาจูงหัดนางประคองเดินมาชิดชี้ชวนให้ทัศนาไปยังทุ่งหญ้าอันกว้างขวางเบื้องล่างลิบๆมองเห็นชัดอยู่ในแสงลำยองแห่งโคมสวรรค์และบัดนี้ระยิบระยับแพรวๆไปด้วยดวงประทีปชวาลาจากสหแสนยาซึ่งตั้งค่ายพักพลอยู่ราวกับจะเป็นพรายแสงของหิ่งห้อยนับแสนแม้แสงเดือนอัมภัยที่สว่างไปทั่วพิภพก็มิสามารถที่จะลบจุดสว่างอเนกอนันต์นั้นลงเสียได้ยามาลตีนั่นคือแสนยานุภาพของมหาราชพระชนกแห่งใต้ฝ่าพระบาทนายโจรประพาสมาด้วยเสียงแผ่วต่ำแต่นางกลับแงนพักขึ้นทอดพระเนตรฟ้าอันปลอดโปร่งกระซิบกระซาบเหมือนจะกล่าวกับตนเองขณะที่ผ่อนปัสสาสะยาวว่าช่างเป็นคืนที่สุขสงบและงดงามกระไรเช่นนี้พระจันทร์เป็นสีเงินยวงแต่อีกไม่นานนักดอกพระจันทร์จะกลายเป็นสีเลือดใต้ฝ่าพระบาทไม่ได้สนพระทัยอยู่ในกีฬาฆ่าฟันที่จะอุบัติขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ดอกหรือนางชมายเนตรมาทางนายโจรแย้มอดนิดๆอย่างมีเล็ดในสนใจเพียงแต่น้อยหรือมิฉะนั้นก็ไม่ได้สนใจเลยข้าได้ผ่านกองทัพมหาศาลเหล่านั้นมาก่อนแล้วก่อนที่จะได้มาพบท่านนะที่นี้มันมีอะไรที่น่าดูนักเหรอนอกจากธรรมชาติและสภาพของความรักระหว่างเราทั้งสองอันควรจะกล่าวถึงสำหรับเรามากกว่าเรื่องอื่นและหรือว่าถ้าหากข้าจะได้กล่าวว่าเวชยันเอ๋ยบัดนี้ข้าได้สมสารมาสู่ท่านเพื่อมอบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทาสแก่ท่านแล้วขอท่านจงยุติความแค้นของชนเผ่ามิแลคะซึ่งมีต่อสกุลอารยันนั้นหลงเสียเธอท่านล่ะจะยินยอมตามคำวิงวอนของข้ากันนั้นเหรอก็เปล่าทั้งสิ้นท่านแบ่งความรักของท่านไว้ส่วนหนึ่งความแค้นไว้อีกส่วนหนึ่งซึ่งน้ำหนักความแค้นก็จะถ่วงดุลให้หน่วงลงไปเสียกว่าความรักอีกเช่นนั้นแล้วเราจะพูดกันถึงเรื่องอื่นอันมีแต่ทรมานใจของเราทั้งสองไปเพื่อประโยชน์อันใดเวชยันถึงแก่การงานไปอีกวาระหนึ่งโดยวาทะอันบ่งถึงปรีชาญาณแห่งเจ้าหญิงนางได้ดำรัสต่อมาอีกว่าข้ามาสู่ท่านเป็นเรื่องของพันธะทางใจโดยเฉพาะมิเกี่ยวข้องกับนโยบายศึกสงครามแต่อย่างใดหมายความว่าใต้ฝ่าพระบาทสละแล้วซึ่งบัลลังก์เทวทหะเพื่อมาสู่บัลลังก์รักของโจเดรถีและเราทั้งสองจะร่วมชีวิตกันไปตราบชั่วกาลอวสานนางเลิกขนงอันยาวเรียวจดหางเนตรขึ้นหันมาเผชิญกับเวชยันแช่มช้าอุระอันชูตระหง่านปานนิโลบนกลางสะหลวงเบียดชิดอยู่กับอุระกว้างของโจรหัดทั้งสองวางอยู่ที่อังสาเวชยันก่อนท่านจะให้สัจจะมาเดี๋ยวนี้ได้หรือไม่ว่าโจรเดรัจฉีจะไม่จองล้างอารยันอีกต่อไปมิต้องตอบหรอกข้ารู้ว่าท่านยอมไม่ได้และนั่นจะเป็นการตอบของข้าเช่นกันว่าเปล่าเลยข้าไม่ได้มาสู่ท่านด้วยความหมายที่จะสละสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแม้บัดเนี้ยข้ายังเป็นยามาลตีอรทัยผ
ผู้จะสถิตอยู่เหนือบัลลังก์มหาจักรพรรดินีต่อไปในอนาคตอันใกล้แต่ที่ข้ามาสู่ท่านก็ด้วยอำนาจของความรักที่ผลักดันมาเท่านั้นมันจะเป็นเพียงชั่วระยะหนึ่งแล้วเราต่างก็จะแยกกันไปโดยวิถีทางอันไม่มีวันจะรวมกันได้ทรงคิดเหรอว่าในอ้อมแขนแห่งความรักลงได้มีโอกาสกระวัดไว้เช่นนี้แล้วจะมาลายออกเพื่อปล่อยให้ความรักติดปีกบินไปยามารตีสวนทุ่มอยู่ในลำพระศอมิมีประโยชน์อันใดดอกที่ท่านจะขู่ข้าเช่นนั้นในยามที่ข้าเปรียบเสมือนได้ตกอยู่ในกำมือของท่านแล้วเช่นนี้ไอศูนย์ราชัยแห่งมหาอาณาจักรเทวตหะยิ่งใหญ่ไพศาลเพียงไรท่านก็ย่อมประจักษ์นี้อยู่แล้วยามเมื่อข้าต้องการจะฟันฝ่าทะลวงออกมาข้าก็ยังสามารถทำได้ดังประสงค์ก็แล้วเพียงอาณาจักรโจรกจีริตของท่านเท่านี้เองเหรอที่จะสกัดกั้นข้าไว้ได้ท่านอาจจะห้ามข้ามิให้มานั้นยังพอมีหวังกว่าการห้ามมิให้ไปจริงอยู่ความรักมีพลานุภาพมหาศาลทำให้ข้างุนงงและตกอยู่ในอำนาจอย่างเช่นที่มิเคยเป็นมาก่อนแต่ข้าได้ตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่แล้วว่าจะมิให้มันเข้ามามีอำนาจอยู่เหนือดวงจิตข้าเกินไปนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเมื่อได้ใคร่ครวญแล้วว่าความรักของเราทั้งสองนั้นเป็นความรักที่ผิดวิสัยอันเกินกว่าจะมาอยู่ในดุลเดียวกันได้ทว่าจะอย่างไรก็ตามเราไม่ควรจะโทษอะไรทั้งสิ้นและเราก็ห้ามไม่ได้ที่จะมิให้มันอุบัติขึ้นใต้ฝ่าพระบาทจะมีความเข้มแข็งไปได้สักเท่าใดอดีตจะเป็นคันช่องฉายไปให้เห็นในอนาคตข้าเคยเป็นมาเช่นไรก็คงจะเป็นไปเช่นนั้นใต้ฝ่าพระบาทจะจากข้าจากอาณาจักรใจของโจรที่ได้เหยียบย่างเข้ามาแล้วนี้ไปเมื่อใดอย่าไปคิดถึงมันเลยมิใช่เดี๋ยวนี้ก็แล้วกันนางตอบขณะที่ยกหัตถ์ขึ้นลูบไล้ที่วงพักของโจรเราได้พบกันในลักษณะเช่นนี้ตลอดเวลาหาใช่ของใหม่สำหรับเราและรสแสลงบอบช้ำก็ได้ทรมานหัวใจของเราทั้งสองมาจนชาชีนอย่างน้อยที่สุดขอให้คำนึงถึงแต่ความสุขในเฉพาะครั้งที่เราได้พบกันนั้นเถอะทั้งคู่ได้พร่ำพรอดสนทนากันอยู่ยะโขดหินอันดาราดาษไปด้วยรุกขชาติออกดอกสยายบานรับกับแสงจันทร์นวลสกาวและส่งกลิ่นกำจายอยู่รินเป็นความสุขอันปราศจากความจีรังซึ่งก่อตัวขึ้นเหนือกองทุกข์จะอย่างไรก็ตามยังมีความดื่มด่ำซาบซ่านจะลงใจหน้าพิศวงนักสาระแห่งพจนาของนางตรึงแน่นอยู่กับปรัชญาอันสำแดงถึงปัญญาตรรกศาสตร์แห่งนางมิได้เพ้อเจ้อละเมอฝันไปดังเช่นอารมณ์ของอิทธิซึ่งตกอยู่ในข่ายรักสามัญทุกครั้งที่นายโจรเจรจาเช่นไรนางจะสดับฟังด้วยปรีชาญาณอันเป็นสุขุมาลคัมภีรภาพและจะตรัสเห็นพ้องด้วยหรือโต้เถียงขัดแย้งด้วยมธุรสวาทีอันเป็นที่สนอโสดอ่อนโยนละมุนละม่อมเพียบพร้อมไปด้วยเหตุและผลมิได้ดื้อดึงมากมัวไปด้วยทิฏฐปาทานอันย่อมจะเป็นสมบัติของสตรีสามัญประการหนึ่งเล่าก็ปราศจากซึ่งจริตแง่งอนตะบึงตะบอนเฝ้าค้อนควักผลักใสส่อเสียดริษยาหึงสาหรือค่อนแคะพิริพิไรตามวิสัยอิทธิมายาอันมันระยาดและความประพฤติดำรงตนแห่งนางแม้ปวงเทวนารีบนสวงสวรรค์ก็ยังไม่อาจเสมอเหมือนเวชยันนายโจรผู้เคยเต็มไปด้วยปฏิภาณอันฉับไวและมีปัญญาสว่างราวกับสายวิชุที่แลบจ้าไปในท้องฟ้าฉะนั้นครั้นเมื่อได้มาเผชิญอยู่กับนางณบัดนี้ก็ดูเหมือนหนึ่งว่าจะอับจนต่อถ้อยวาทีของนางไปเสียหมดมิอาจโต้แย้งเช่นไรได้เขาได้เฝ้าพิจดูนางด้วยความรักและความบูชาเหมือนหนึ่งจะมองเห็นพระศรีอวตารลงมาในรูปโฉมของยามารตีอรไทยสภาพแห่งการพบปะราวกับจะเป็นฝันดีชั่วขณะหลับเท่านั้นครั้นตื่นขึ้นก็คงจะทิ้งไว้แต่เท่าแห่งความถวิลหาอาโดนขณะนั้นเดือนเกือบจะเต็มดวงได้โคจรมาตรงศีรษะและแสงประทีปโคมไฟจากกองทัพสหราชอาณาจักรเบื้องล่างอันตรธานดับหายไปทีละดวงสองดวงจนเกือบจะหมดสิ้น
กกีฬาโกก้องเสียงแว่วมาตามสายลมเย็นสำคัญผิดว่าอุตสาโยกเยือนฟ้าเยือกเย็นชื่นฉ่ำไปทั่วทุกหย่อมหญ้าและโขดหินก่อนหน้าการปรากฏกายของเจ้าหญิงยามาราตีนายโจรเวชยันฟอกทอดเนตรดูดวงจันทร์อันใกล้จะเต็มดวงโดยวาระนั้นด้วยจิตอันขุ่นมัวกลัดกลุ่มทุกอึดใจที่ขอบสถิตทอนขยายออกเข้าสู่วิญญาณเป็นเงาตามตัวมิมีสิ่งใดที่เวชยันจะชิงชังไปกว่าเพ็ญพระจันทร์แต่บัดนี้ยามเมื่อได้แนบสนิทเคียงข้างอยู่กับยามารตีอรไทยอันเปรียบเสมือนหนึ่งรัชนีกรได้อำนวยพรมาให้เวชยันลืมความวิตกกังวลทุกสิ่งโดยสิ้นเชิงปรารถนาที่จะให้ฟ้ามีจันทร์และอ้อมแขนมีสตรีอันเป็นที่รักเช่นนี้ตลอดไปชั่วกัลปาวสานทันใดนั้นมีเงาของคนคนหนึ่งเดินขึ้นมาจากที่ราบต่ำเบื้องหน้าครั้นใกล้เข้ามาจึงมองเห็นในแสงเดือนว่าคนผู้นั้นคือทัศยุขณะที่จอมายากรเดินตรงเข้ามาเวชยันและเจ้าหญิงยามารติได้ลุกขึ้นยืนจากโขดหินที่นั่งตะกองกันอยู่นั่นคือทัศยุน้องชายของข้านายจองกระซิบเจ้าหญิงรับสั่งตอบขณะที่แย้มสวนว่าข้ารู้จักเขามาก่อนท่านเสียอีกเวชยันถ้าเขาจะมีอันใดผิดกับท่านไปบ้างก็เพียงแต่แววเนตรเท่านั้นแววเนตรแห่งทัศยุแจ่มใสล่าเริงและดูจะเป็นมิตรกับคนทั้งโลกมากกว่าดวงเนตรท่านซึ่งเต็มไปด้วยความดุดันและเป็นอันตรายทัศยุดำเนินเข้ามาจนใกล้แล้วน้อมกายลงถวายสักการะให้แก่เชษฐาและมกุฎราชกุมารียามารตียังมิทันที่จะเอ่ยเช่นไรนางได้ปราศัยมาก่อนว่าท่านติโยข้าดีใจเหลือเกินที่ได้พบท่านอีกวาระหนึ่งยังสถานที่นี้ทัศยุนั้นถึงแก่การจังงังไปครู่เหลือไปสบเนียดเชียดถาแล้วแย้มโอดมหาเทวีข้าพระบาทเองก็ครับคล้ายครับคลาว่าจะเคยได้ประสบพบพักมาก่อนแต่ไม่อาจจะระลึกได้ในขณะนี้นางได้เปล่งเสียงสวนขึ้นใสกังวานถูกแล้วเราพบกันมาก่อนเป็นการสับเปลี่ยนอยู่ในระหว่างโลหิตาเลข้าเองท่านลืมไปเสียแล้วเหรอภายในสระแห่งอุทยานของจารุทัศน์มหาราชครูอย่างไรเล่าครั้งนั้นข้าแทนตัวโลหิตาโอ้ระลึกได้แล้วพระเจ้าข้าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเตือนความจำอันแสนเลวของข้าพระบาทให้ดีขึ้นมันไม่ใช่อันใดดอกนอกสิจากว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานเนี้ยท่านได้พบปะใครต่อใครเสียมากมายจนสุดที่จะกำหนดจดจำได้นางได้ดำรัสมาเหมือนหนึ่งจะสรรพยอกเสด็จดำเนินเข้ามาหยุดอยู่ในระหว่างเชษฐาและอนุชาผู้มีวงพักและรูปกายละไม้กันราวกับจะเป็นเงาสะท้อนทอดพระเนตรพักของเวชยันครั้งหนึ่งและทัศยุอีกครั้งหนึ่งแย้มโอดละไม้อยู่ในสีพระพักเป็นเช่นไรบ้างราชกิจสำคัญที่ท่านรับจากพระราชบิดาแห่งข้าไปกระทำทัศยุถึงแก่สะดุ้งในรับสั่งถามของเจ้าหญิงอันสอให้เห็นชัดว่ารู้เท่าทันหมดทุกเลขกระบวนทูลตอบมามิสู้จะเต็มเสียงนักว่าก็เรียบร้อยรู้ล่วงไปดังพระราชหฤทัยประสงค์ของท้าวเธอทุกประการพระเจ้าข้าแล้วโลหิตาของข้าเล่านางสุขสบายดีหรือฉะไหนข้าอยากจะพบท่านมานานแล้วเพื่อจะได้ทราบข่าวคราวจากนางซึ่งข้าร้อนใจอยู่โรหิตามีความสุขสบายดีทุกประการพระเจ้าข้าแล้วฝากถ้อยคำกราบทูลมากับข้าพระบาทหากว่ามีโอกาสได้มาพบพระองค์วันนางยังมีความภักดีและระลึกถึงเบื้องยุคลบาทอยู่เสมอไม่ได้เปลี่ยนแปลงมิมีหญิงใดในโลกนี้สำหรับข้าที่จะน่าสมเพชไปกว่าโรหิตานางพึมพำออกมาแผ่วเบาเหมือนจะรำพึงกับตนเองและข้ามีความปรารถนายิ่งยวดที่จะได้พบท่านเพื่อปรึกษาความบางสิ่งบางอย่างนับว่าเป็นบุญนักเท่าที่ได้มีโอกาสพบท่านดังประสงค์ครั้งนี้หวังว่าท่านคงจะมีรังเกียจที่จะให้โอกาสการสนทนาโดยเฉพาะกับข้าสักวันเองในระหว่างที่ข้าพำนักอยู่ในอาณาจักรโจรแห่งนี้ว่าแต่ขณะนี้เธอดุติดาของข้าไปอยู่เสียหนใดฉะไหนจึงไม่มาพร้อมกับท่านด้วยดุสิดาได้จัดเตรียมสถานที่ประทับไว้ให้แก่ใต้ฝ่าพระบาทเรียบร้อยแล้วพระเจ้าข้า
และให้ข้ามาทูลอัญเชิญเสด็จไปสู่การพักผ่อนอิริยาบถซึ่งนางได้รอรับเสด็จอยู่ก่อนแล้วนางจ้องพักสัทยุในแสงเดือนแล้วแย้มโอดอย่างมีความหมายดุติดาคงจะไม่คิดฝันว่าจะเผอิญประสบพบท่านณที่เนี้ยแน่ทีเดียวช่างเป็นกุศลของนางโดยแท้ดูก่อนทัตโยหญิงที่มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและน้ำใจมั่นคงซื่อสัตย์สุจริตกอบไปด้วยความกตัญญูรู้สำนึกคุณเห็นจะไม่มีใครเกินดุติดาไปได้ข้าภูมิใจให้แก่ท่านด้วยทัตโยสวนออกมาอย่างกระดากในความรู้ทันของเจ้าหญิงยามารตีข้าพระบาทขอขอบพระทัยใต้ฝ่าพระบาทแทนนางในดำรัสชมเชยนางเช่นนี้แต่ถึงนางจะมีความดีเช่นไรก็ตามก็ได้พ่ายแพ้แก่น้ำพระทัยของใต้ฝ่าพระบาทอย่างราบคาบจนถึงกับยอมตนเป็นทาสช่วงใช้นั่นย่อมพิสูจน์ชัดว่าใต้ฝ่าพระบาทเหนือกว่านางในทุกประการท่านอาจจะเข้าใจผิดทัตโยนางไม่ได้เป็นทาสของข้าเลยหากแต่เป็นเพื่อนสนิทที่รู้จิตใจกันนั้นต่างหากข้ามีความรักและเอ็นดูในตัวนางและนางก็มีความรู้สึกเช่นนั้นเป็นการตอบแทนแก่ข้าหวังว่านางคงจะได้บรรยายให้ท่านได้ประจักษ์โดยละเอียดแล้วว่าเราบุกบั่นฟันฝ่าอันตรายมีชีวิตร่วมเป็นร่วมตายเคียงข้างกันมาเช่นไรพระเจ้าข้าข้าพระบาทได้ทราบโดยละเอียดจากนางแล้วด้วยความพิศวงใจยิ่งใต้ฝ่าพระบาทจะทรงเยี่ยมเยือนผาสิงแห่งนี้อีกเป็นเวลานานสักเท่าใดยามารตีจับหัตถ์เวชยันไว้บีบเบาๆขณะที่ทอดพระเนตรมองดูทัศยุตรัสตอบเยือกเย็นว่าข้าจะจากไปพร้อมๆกับกองทัพสหราชอาณาจักรเคลื่อนจากทุ่งพยัคฆ์คินสาหมายความว่าพระองค์จะไปกับกองทัพสหราชอาณาจักรก็ไม่เชิงนักข้ามิได้ไปกับกองทัพหากแต่จะตามกองทัพไปโดยไม่มีอันใดเกี่ยวข้องทัตยุท่านแลดุติดาอย่าได้กังวลในการพักผ่อนของข้าเลยขณะนี้ข้ามีความสุขในการสนทนากับเพชยันที่นี่และคงจะเป็นการดีอยู่มากหากมีท่านแลดุติดาร่วมอยู่ด้วยอ้อบางทีท่านอาจจะลืมบอกกับข้าไปอย่างหนึ่งว่าคนของข้าที่ติดตามมาด้วยอีกสองขณะนี้อยู่ที่ใดนางมิลืมที่จะรับสั่งถามถึงสองทาสด้วยความเป็นห่วงเวชยันไม่แจ้งเหตุใดโดยละเอียดนักเพราะได้อยู่บนหน้าผากับนางมาแต่ยามสายันแต่ทัศยุซึ่งเป็นฝ่ายรับรองพวกโกชาติมิลักขะมาแต่แรกถึงของพวกนั้นกราบทูลว่าขอพระองค์อย่าได้ทรงกังวลไปเลยพระเจ้าข้าบริวารของพระองค์ทั้งสองได้รับการต้อนรับจากพวกเราเป็นอันดีและขนาดนี้ได้พักผ่อนแล้วยังโคหาหินเบื้องล่างจะอย่างไรก็ตามเขาทั้งสองก็เป็นมิลักขะพวกเดียวกับเรานางออกเสียงสวนด้วยสำเนียงประหลาดมาอีกครั้งถูกแล้วทุกชีวิตภายในอาณาจักรผาสิงคำลนแห่งนี้ล้วนเป็นมิลักขะซึ่งเตรียมพร้อมสำหรับการกู้ชาติทั้งเส้นมีข้าเพียงคนเดียวที่เป็นอารยานซ้ำยังเป็นอารยานชีวิตซึ่งเป็นศัตรูโดยตรงและสำคัญยิ่งของพวกท่านด้วยจะอย่างไรก็ตามข้ามิได้มาสู่พวกท่านด้วยความเป็นศัตรูดอกนะสถานที่นี้เคยให้ความอบอุ่นอันตรึงใจแก่ข้ามาในครั้งหนึ่งเคยได้ช่วยชีวิตและให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ข้าซึ่งไม่อาจจะทำให้ข้าลบเลือนไปเสียจากความทรงจำได้ข้ามุ่งมาด้วยความสัมพันธ์ทางใจอันเคยมีอยู่เก่าก่อนในฐานะเยี่ยมเยือนชั่วคราวและขอขอบคุณพวกท่านทุกคนที่ให้การต้อนรับแก่ข้าฐานเมตรรู้จักที่จะแบ่งความหมายออกเป็นส่วนสัตว์มินำมาปะปนกันราตรีอันน่าพิศวงดังกล่าวนั้นนางได้เหนี่ยวรั้งให้ทัศยุอยู่สนทนาร่วมกับนางด้วยจริยานุวัตอันละม่อมและความฉลาดหลายต่อหลายครั้งที่ทัศยุเกือบจะเพียงพล้ำให้แก่ปรีชาชาญของเจ้าหญิงเปิดเผยอันใดออกมาโดยไม่รู้ตัวหากแต่เวชยันผู้เป็นเชษฐาคอยจ้องศพเนตรเสมือนจะเตือนสติให้ระแวงคิดอยู่เสมอจึงหลีกเลี่ยงไปเสียได้อย่างหวุดหวิดเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายระวังตนอยู่ทุกขณะมิเป็นสุขเลยพอได้โอกาสเหมาะก็ทูลลาพละจากมาเสียทิ้งเชษฐาให้คงอยู่กับนางณที่นั้นโดย2ต่อ2ต่อไปอันเป็นความพึงพอพระหฤทัยของนางด้วยดูก่อนพระราดา
ความจริงจึงสรุปได้ว่าระหว่างที่สหราชอาณาจักรตั้งพลอยู่เหนือทุ่งพยัคฆ์ขินสาโดยยังไม่เคลื่อนย้ายออกไปยังที่ใดนี้เจ้าหญิงยามาราตีคงพำนักแฝงกายอยู่ภายในอาณาจักรผาสิงคำรณอันมิห่างจากแสนยานุภาพของพระราชบิดาไปเท่าใดนักนั่นเอง